าใจสายบุญกันสักหน่อยค่ะพาไปร่วมพิธีทำบุญตักบาตรรับอรุณทุกเช้าวันเสาร์บริเวณหน้าพระวิหารพระพุทธชินราชวัดใหญ่นะคะถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์เป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลกถ้าพร้อมแล้วไปร่วมพิธีกันค่ะมาแล้วค่ะคุณผู้ชมอาหารคาวหวานอาหารแห้งผลไม้น้ำดื่มและดอกไม้วางอยู่บนขันโตกเป็นสิ่งที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้จัดเตรียมมาแล้วพากันมานั่งเรียงเป็นแถว2ฝั่งอย่างเป็นระเบียบเลยนะคะบริเวณด้านหน้าประตูวิหารพระพุทธชินราชที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารหรือวัดใหญ่พระอารามหลวงชั้นเอกของจังหวัดพิษณุโลกและทันทีที่ประตูวิหารพระพุทธชินราชเปิดออกพระสงฆ์ก็เดินออกมาบิณฑบาต2แถวเพื่อให้บิณฑบาตทั้ง2ฝากฝั่งอย่างครบถ้วนท่ามกลางพี่น้องคนไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มารอใส่บาตรกันจำนวนมากซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเก็บภาพการตักบาตรรับอรุณเอาไว้เป็นที่ระลึกด้วยเมื่อร่วมพิธีตักบาตรเสร็จแล้วนักท่องเที่ยวบางกลุ่มนะคะก็จะไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดใหญ่ต่อเลยค่ะรวมทั้งยังช่วยอุดหนุนสินค้าอาหารและพืชผักสวนครัวจากชุมชนที่นำมาวางจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวให้ได้เดินช้อปกันริมแม่น้ำน่านหน้าวัดใหญ่ถือเป็นการส่งเสริมสร้างรายได้แก่คนในชุมชนได้ดีอีกทางหนึ่งด้วยค่ะทั้งนี้กิจกรรมชินราชาเบิกฟ้าเสริมบุญตักบาตรรับอรุณหน้าวิหารเสริมพลังศรัทธานะคะทั้งหมดนี้เป็นชื่อกิจกรรมนะคะที่ระบุว่าเป็นกิจกรรมซอฟต์พาวเวอร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวพิเศษนะคะที่จัดเฉพาะวันเสาร์วันเดียวเท่านั้นนะคะเริ่มตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปนะคะดังนั้นถ้าเกิดใครมีโอกาสได้ไปจังหวัดพิษณุโลกนะคะในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะวันเสาร์ในช่วงเช้าก็อย่าลืมไปร่วมตักบาตรรับอรุณหน้าวิหารพระพุทธชินราชวัดใหญ่กันได้เลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ